ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาตัดไม้สะเดานะฮะจำนวน11ต้นนะครับอันนี้จ้างเขาขึ้นรานกิ่งไว้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นต้นมังคุดนะคนรานกิ่งนี่ตัดกิ่งยาวไว้หมดเลย ตัดไม่ดีนะครับลงตีมังคุดก็หักกิ่งเจ้าของก็ไม่ค่อยพอใจนะครับอันนี้เราก็จะมาตัดนะครับบางต้นก็ต้องผูกเชือกนะส่วนใหญ่ก็ต้องผูกเชือกครับฝั่งนู้นเป็นของอีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยวไปไม้ลงไปตีเดี๋ยวมีปัญหาไม่ได้นะครับฝั่งนู้นก็มีไม้จำปาสวยๆนะครับนี่ก็ตัดกิ่งไว้หมดนะครับเป็นไม้ริมเขตแดนนะครับไม้ปลูกสร้างนะครับผมไม่ใช่ว่าไม้ในพื้นที่สหวนนะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเห็นหลายๆคอมเมนต์นะครับไม่เข้าใจนะครับผมว่าตัดไม้ทำลายป่าน้ำท่วมอันนี้ไม้ปลูกสร้างนะครับผมมันปลูกทดแทนได้นะครับถ้าถ้าไปโทษอย่างนั้นนะครับที่เขาสัมปทานนะครับน่าจะไปโทษมากกว่าเพราะว่าขุดภูเขาไปเนี่ยมันปลูกสร้างไม่ได้นะเอามาทำอิฐทำปูนที่เราทำบ้านอยู่นะครับต้องเข้าใจกันด้วยนะครับต้องเปิดความคิดมุมมองให้กว้างๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมทําเหล็กอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องขุดเหมืองแร่สัมปทานทั้งนั้นนะครับผมนะครับไม่ใช่ว่ามาโทษพวกผมที่ว่าตัดไม้เป็นจะพันไม้ปลูกสร้างนะครับในพื้นที่เอกสารสิทธิ์โฉนดครอบครองถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ทําขายนะอันนี้เขาจ้างผ่านะครับผมจ้างรับจ้างผ่าเขาไปทําบ้านนะครับทําบ้านอยู่นะครับนี่ครับในที่ว่าบางมีคอมเมนต์นะครับให้ไปสนับสนุนทำไมไม่ใช้เหล็กยุคสมัยเปลี่ยนไปใช้เหล็กก็ยิ่งแรงไปอีกนะเพราะว่าคนยากคนจนนะครับก็ไปซื้อเหล็กเนี่ยไปจ้างช่างทำอีกจ้างช่างนี่ก็มันก็แพงนะครับทำเหล็กเนี่ยนะครับมันแพงครับซื้อเหล็กก็แพงอันนี้ถ้าเรามีหมาอยู่เองเนี่ยเราจ้างเขาผ่าแค่600-700 บาท1,000 กว่าบาท2,000 กว่าบาทเราก็สามารถเอามาตีทำเองได้นะครับผมต้องเปิดความคิดนะครับคนที่ว่ามีความคิดมุมแคบๆนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันไอ้คนนี้ว่าคอมเมนต์มาว่าอย่างเนี้ยที่บ้านตัวเองเนี่ยมีที่มีทางเนี่ยปลูกบ้านหรือเปล่านะครับที่ทางเนี่ยก็ปลูกต้นไม้ไว้หรือเปล่านะครับมันต้องเปิดมุมมองให้กว้างนะครับบางคนก็เรียนสูงเปล่าๆนะความคิดต่ำนะครับโอเคเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับนี่ครับผูกเชือกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะตัดนะครับทั้งหมด11ต้นนะครับไล่เรียงนะต้นก็ใกล้เคียงกันนะครับผมต้นนี้นะครับก็ซื้อขายตกลงกันอยู่ที่10,000นะครับ10,000 บาทเพราะว่าอย่างค่าที่ว่าต้องไปขึ้นลานกิ่งจ้างลานก็เกือบหมื่นเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้เกือบหมื่นนะจ้างลานนะครับไม้ยังไม่ล้มเลยเนี่ยเสียตังค์ไปเกือบ20,000เลยนะครับทั้งค่าซื้อค่าจ้างขึ้นลานกิ่งนะครับยังไม่คิดค่าผ่านะครับอันนี้ด้วยนะครับเป็นแถวเลยหลายต้นครับเป็นแถวเลยนี่ผูกไว้แล้วเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับมีต้นไหนที่ว่ามันใหญ่ต้นนี้สวยว่าได้ประมาณสัก4-5 เมตรก็ขึ้นลานกิ่งไว้แล้วนะครับเป็นแมวเขตแดนนะครับที่เขาปลูกไว้นะครับกิ่งที่ตัดลงมานะครับอันนี้ผมก็จะเอาไปขายลงเรื่อยอีกทีนึงนะครับขายตัดไม้เม็ดนะขายพวกไม้เบญจพรรณนี่อย่าไปนู้นนะครับยังมีอีกนะเขายังขึ้นลานกิ่งไม่หมดนะครับเดี๋ยวพาดูนะฮะพาดูคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับโอ้ยต้นนู้นต้นใหญ่เลยนะไม้จำปาของเขานี่ใหญ่เลยนะครับไม้จำปาเขาหมายตะเคียนก็มีนะที่เขาปลูกไว้นะอันนี้ก็เป็นสวนทุเรียนนะครับทุเรียนต้นใหญ่ทั้งนั้นเลยเต็มสุเรียนอันนี้ลงกองสุกแล้วกินได้โอ้โหยาวนะยาวตลอดแนวนะครับไปนู้นเลยนี่ขึ้นตัดกิ่งไว้หมดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะไปตัดนะครับลืมโค่นลงนะเราก็ต้องดึงฟังลงดึงผูกเชือกดึงมาฝั่งนี้นะครับฝั่งโน้นคนละเจ้ากันเดี๋ยวมีปัญหานะเพราะว่าเขาปลูกไม้ผลนะครับไปตีเนี่ยมันกิ่งหนึ่งก็เป็นรายได้ของเขานะครับผมต้นนี้ต้นทุเรียนนะครับใหญ่มากเลยนะครับอย่างใหญ่เลยนะครับต้นนี้ไว้ทีนึงก็เป็นร้อยลูกนะครับ
มันปุ๊บลงมาแล้วนี่ครับต้นแรก5เมตรนะครับนี่ตอนที่2นะครับไปแล้วนะครับไปแล้วไม้รันกิ่งเพราะว่าอยู่ในสวนเนื้อต้องระวังนะมันก็โดนบ้างนะจะมากจะน้อยนะครับต้องเว้นหูให้ดีเนี่ยคนตัดเนี่ยต้องเว้นหูย้ายขาดทีเดียวไม่ได้นะต้องพยายามดึงไปบ้างนะหนีบๆไว้บ้างนะเป้านะต้นที่2 10กว่าต้นนะครับ11 12ต้นไม้เก๋ดีมากนะครับไม้เก๋ดีมากเลยเม็ดน่าจะได้ได้ไหมห้าเม็ดสี่เม็ดเออห้าเม็ดมันคดนะนะครับต้นแรกก็เอาสี่เม็ดนะครับเพราะว่าห้าเม็ดนี่น่าจะคดอยู3นะครับฟาร์มมันเข้านะก็เลยมือไปนะครับนี่ตอนที่3ตอนนี้ยาวไปนะต้องให้เขามาตัดให้สั้นอีกยาวไปนะครับถ้าว่าลงเนี่ยมันจะไปตีไอ้บังคุดนะครับคนร้านเก่งก็ขี้เกียจรู้นะไอ้คนที่ทำเก่งๆเนี่ยหานเยอะไม่ค่อยว่างนะเขาตัดออกมาประมาณ50เซน1เมตรอันนี้ลานทั้งกิ่งยาวเลยลงมาตีหูบางคุดฉีกขาดหมดเลยอันนี้ต้นแรก4เมตรนะครับน่าจะได้อยู่ต้นเดียวนะครับไม้บางคุดนะครับมันลงยากนะครับเนี่ยต้องลงให้ระหว่างปลายนะครับท่านผู้ไปดูด้วยไปดูกันแล้วถือว่าโอเคครับผมนี่ครับ4เม็ดนะครับดึงลำบากครับเพราะว่ามันเป็นต้นมังคุดต้นทุเรียนทั้งนั้นนะครับโอ้โหนี่ครับพอผูกเชือกดึงเนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายทุกต้นนะครับเพราะว่าต้องช่วยดึงก็บ้างนะครับใช่ไหมอย่างโอ้ย
อยากลอยเศร้ามากเศร้าเก็บเศร้าเก็บเศร้าโอเคอุ้ยไล่ลอยลงตามเป้านะมาติดกิ้งดูมาหนังแกล้งมั้งลอยเลยแต่ว่าติดนี่ครับถือว่าลงตามเป้านี่ครับโอ้โหกระเด็นไปไกลเลยนะฮะไม้ก็ไม่ได้สวยอะไรนะครับคดคดโค้งโค้งงองอทนละ3เม็ด4เม็ดบ้าง2เม็ดบ้างเม็ด50บ้างครับระหว่างต้นทุเรียนแล้วก็ท่อน้ำครับเจียดเกือบโดนไม่นี่ถอยอยู่นี่จงตำแหน่งเนี่ยมันลงห้างโชคนะอีกเดียวโชคนะมันอยู่ในสวนแล้วก็มันทำลำบากนะฮะไม้เห็ดต้นแรก4เม็ดคดนิดนึงนะครับถ้า3เม็ดนี่จะสวยนะครับทีนี้ต้นที่9แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ถ่ายต้นก็ดึงมาฝั่งนี้นะฮะกันท่อน้ำมาแล้วนะครับมาแล้วโอ้โหเปลี่ยนนะครับต้นที่9นะครับยังอีก2ต้นครับครับต้นแรก4เม็ดนะครับที่เหลือก็ได้2เม็ดเม็ด50ไม้มันคดนะแต่ว่าต้นโคนจะได้อยู่นะครับ4เม็ดต้นสุดท้ายนะครับลำตัวมากกว่าต้นอื่นนะครับต้นนี้เราว่าต้นเขาตัดไว้ยาวนะแล้วเราโคตรนะลงตีแน่นอนตีแน่นอนนะครับมันยาวจำเป็นนะครับดึงเลยไม้มันยาวนะนี่มันมังคุดฉีกเลยโอ้โหหักนุ่นยาวไปนุ่นนะครับเน็ตนะครับตัดไว้โอ้โหคนละตัดขี้เกียจนะครับมันทุกข์ว่ะโอ้ยนี่หักไปเป็นโอนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาวัดตัดนะครับทุนเล็กน่าจะได้อยู่ประมาณ3เม็ดแล้วก็คดนะอันนี้ก็ผ่าเป็นไม้คาน2แปลงนะครับ
ครับทั้งหมดไม้11ต้นนะครับซื้อ 10,000 บาทจ้างคนขึ้นแรงจริงอีก 6,000 บาทนะครับกลายเป็น 16,000 นะอันนี้ไม่คิดค่าจ้างผ่านะครับกว่าจะล้มไม้ได้นะครับผมก็จะทำเป็นไม้คานนะครับ2แบบนะครับดีกว่าแล้วนะครับตรงดีได้2ตัวนะครับไม้คานฝั่งนี้ได้ตัวนะฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็ทำไม้คานนะครับแต่ฝั่งนี้ยาวอยู่4เมตร4เมตร3เมตรนะครับนี่หน้า5นะครับผมเป็นไม้สะเดาทั้งหมดนะครับ11ต้นนะครับอันนี้ท่อนนี้3เมตรนะครับท่อนฝั่งนู้นก็3เมตรนะครับก็จะทำเป็นไม้กระดานทั้งหมดนะครับWow.
4เมตรก็ตีหน้า6นะครับทำไม้กระดานเม็ดเสร็จแล้วนะครับยังอีกชิ้นหนึ่ง4เม็ดก็ยังดีนะไม้กระดองเลย
เสร็จนี้ก็จะขนนะครับขนไปไว้กองเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ถ่ายไปรูปอีกทีนึงเพราะว่าประเดี๋ยวผมต้องเก็บกิ่งไม้นะครับเอาไปขายด้วยนี่นะครับก็ขนมาไว้อยู่จุดเดียวทั้งหมดแล้วนะครับผมก็จะมีบริเวณใกล้เคียงนะครับ3ต้นอันนี้ก็มารวมกันเป็นกองใหญ่นะฮะนี่ก็ยังมีนิดนึงครับอยู่ไม่ไกลนะครับเพราะว่าถ้าเราเอามารวมทีเดียวทั้งหมดมันจะเป็นกองใหญ่มันจะเกะกะนะครับในการผ่าเพราะว่าเราต้องหาที่ที่จะมาดับไม้ไว้ด้วยนะแต่ละขนาดนะครับคัดไว้นะครับแล้วก็ปีกไม้อีกนะครับอันนี้ก็จะพาไปรูปเลยตู้วงเดือนพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขนไม้มันเหนื่อยแล้วนะครับผมผ่าหาหน้าก็หมดนะครับเดี๋ยวยังมีไม้อีกเยอะนะครับเสร็จนี้ก็ยังมีอีก3ต้นใหญ่ๆนะครับนี่นะครับผมวันนี้ก็เอาตู้วงเดือนมาแล้วนะครับก็บรรยากาศฝนตกนะครับเมื่อคืนก็กำลังจะติดตั้งตู้วงเดือนนะครับนี่ครับก็พร้อมที่จะผ่าไปรูปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องนะครับไม้ก็เยอะอยู่นะฮะอันนี้ทีแรกนะจะทำเป็นตัวไม้28นะครับนุ่นที่ผ่าด้วยเลื่อยสเตนไว้นะยาว6เมตรนะครับแต่ไม้มันไม่ค่อยแก่นะตอนหลังเราไปได้ไม้ใหม่นะเขาขายมา3ต้นไม้ใหญ่มากนะใหญ่เหมือนยางนาเลยนะยาวเป็น10กว่าเมตรนะครับไม้สะเดานะก็เลยไอ้พวกนี้ก็จะทำเป็นไม้กระดานหมดเลยนะครับทั้งกระดานปูแล้วก็กระดานกั้นนะครับกระดานกั้นวันนั้นนะครับผ่าไม้กระถินก็ยังขาดอยู่80กว่าแผ่นนะครับแล้วก็จะเอาไม้กระดานปูด้วยนะปีกเสร็จก็จะเป็นนิ้วครึ่ง3บ้างแล้วก็ไม้ฝ้าบ้างนะครับส่วนต้นใหญ่ที่อยู่ฝั่งนู้นนะยังไม่ตัดลงมานะรอคนขึ้นรานกิ่งเมื่อวานนะเขาไปฉีดยาทุเรียนด้วยเขาก็ขึ้นไม่รอดนะครับเขาเมานะครับก็ต้องรอวันนี้วันนึงนะครับอันนี้ก็ช้าหน่อยนะครับทีแรกว่าจะเร็วนะทำตัวไม้มันจะเร็วถ้าทำเป็นไม้กระดานกั้นนะครับมันก็จะช้าแต่กระดานปูก็ยังชั่วหน่อยหนึ่งนะครับจะเร็วขึ้นมานิดเพราะว่ามันหนา1นิ้วนะครับนี่ครับใครที่สนใจตู้วงเดือนนะครับก็ทักไลน์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าไปดูเครดิตการซื้อขายได้นะครับที่เพจเอกบ้านนานะครับก็ไม่ตอบราคาในคอมเมนต์แล้วก็ไม่คุยแชทนะครับทักไลน์นะครับไอดีไลน์ก็0936047859นะครับตามที่เสื้อนะครับตัดไม้บ้านนาก็จะเป็นชื่อช่อง YouTube นะครับเพจก็จะเป็นเพจเอกบ้านนานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไม้ฝ้านะครับไม้สั้นๆนะครับ
ิ้นนี้ก็ยาว4 เมตรนะใหญ่นะชิ้นนี้ใหญ่นี่ครับต้องเอาฝานไปถากส่วนที่เป็นเนื้อเกินนะฮะมันจะได้กรอบกับแผ่นโต๊ะได้เรียบนะครับไม้ก็จะเข้าฉากสวยนะครับมันไม่เที่ยวนูนเที่ยวนองอยู่นะครับเที่ยวตรงอะไรเนี้ยเลือกขายบางชิ้นนะครับไม่ได้ขายทุกชิ้นนะครับขายเฉพาะชิ้นนี้ว่าใหญ่ๆน่าดูนะครับไม้สะเดานะครับก็ดีหน่อยนะครับมันไม่หนักนะครับถ้าเป็นไม้กระถิ่นใหญ่ขนาดนี้ไซส์นี้นะครับยาว4 เมตรเนี่ยหนักอึ๊กเลยนะครับก็แต่งให้เสมอหน่อยนะครับใบ22 นิ้วมันจะผ่าไม้หน้า8ได้นะแต่ว่าไม้นี้มันใหญ่กว่าหน้า8นะครับมันไม่ทะลุเราก็ต้องมาตัดออกนะส่วนคืนนะฮะกระดานสำหรับใช้ปูนะยาว4 เมตรนะครับครับเพราะว่ามันเหลือบางแล้วไม่หนักนะก็เปลี่ยนคนอีกสัก1 แผ่นนะได้ไม่เต็มหน้าไม้นะครับ
ี้ยาว4เมตรนะครับไม้สะเดานะยาว4เมตรนะครับก็จะทำเป็นไม้กระดานนะครับสำหรับใช้ปูนะครับ16นะนี่ยาว3เมตรนะครับต้นหนึ่งก็ผ่ากลางทีเดียวนะมันไม่ใหญ่นะครับผ่าสี่ก็จะทำเป็นไม้กระดานนะครับ16นะสำหรับใช้ปูนะยาว3เมตรThank you.
ยังชั่วหน่อยนะไม่ร้อนนะครับใต้ต้นบางพุทธนะครับแล้วก็ขึงผ้าใบไว้ด้วยนะกันฝนเป็นนิ้วครึ่งสายนะเป็นปีกๆเศษๆนะหินนี้ยาว3เมตรนะครับยาว4เมตรนะครับก็จะทำเป็นไม้กระดานสำหรับใช้ปูนะครับ16
องดูที่ฉากไม้กระดานปู16ยาว4เมตร3เมตรนะครับ2เมตรนะครับก็มีนะครับก็มีไม้ฝ้านะครับไม้หกหุ่นหน้า3อีกสี่ก็จะได้นิ้วครึ่ง3แล้วก็ไม้1ทองนะครับอันนี้ไม้สะเดาล้วนๆนะครับความยาวอันนี้ยาว4เมตรนะครับยังมีไม้6เมตรอีกนะฮะยังไม่ได้ค่ะตรงนู้นก็ผ่าด้วยเลื่อยยนต์ไว้นะครับไม้หน้า28นะครับหนา2นิ้วกว้าง8นิ้วนะครับทําไม้คานนะครับยาว6เมตรนี่ดูมุมไกลกันบ้างนะฮะนี่นะครับผมใครที่สนใจตุ้งวงเดือนนะครับผมก็ไปดูเครดิตการซื้อขายได้ที่เพจเอกบ้านหน้านะครับID line 0936047859นะเพราะว่าผมไม่ตอบราคาในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ไม่คุยเซตนะครับทางไลน์แต่สอบถามอย่างเดียวนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาทำการซื้อขายกันแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าหลักฐานอะไรเนี่ยมันอยู่นะหลักฐานชื่อที่อยู่นามสกุลทะเบียนบ้านอะไรเนี่ยโดนแฮกไปเนี่ยก็เดือดร้อนนะครับก็เลยสนทนาการซื้อขายทางไลน์นะ ID line เป็นเบอร์โทรนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็น Gmail นะฮะเบอร์โทรติดด้วยนะครับผมมีตัวตนนะครับเพราะว่าทำคลิปทำ YouTube กันนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามในเพจนะครับดูคลิปเต็มได้นะครับที่ช่อง YouTube ตัดหมายบ้านนา Channel นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามในช่อง YouTube นะครับก็ไปดูเครดิตการซื้อขายโต๊ะวงเดือนนะครับได้ที่เพจเอกบ้านนานะครับอันนี้อยู่ภาคใต้นะฮะอยู่นครศรีธรรมราชนะครับผมอยู่ผักตายนะครับอยู่เมืองคนครับอยู่คนคนตายนะครับผมชิ้นนี้ยาว4เมตรนะครับไม้สะเดาอันนี้ส่วนปีกนะฮะขี้เลื่อยถึงใบวงเดือนแล้วนะเดี๋ยวเราต้องช่วยกวาดขี้เลื่อยก่อนนะฮะเราต้องกวาดออกเรื่อยๆนะขี้เรื่อยเนี่ยอย่าถึงใบวงเดือนเพราะมันจะฟุ้งนะครับมันฟุ้งมันเข้าหน้าเข้าตานะนี่ครับยาวต้องดูฉากนะครับเวลาดันเข้าไปเนี่ยท่อนหน้าเนี่ยให้ชิดเลยนะแต่ท่อนหลังเนี่ยเว้นไว้ระยะห่างประมาณเม็ดข้าวเปลือกนะพูดให้เม็ดข้าวสารเม็ดข้าวเปลือกถ้าชิดเกินกันมันก็จะไปหนีบใบวงเดือนนะฮะ
ชิ้นนี้ยาวนะครับชิ้นนี้ยาว5เมตรนะครับนี่ยาว5เมตรนี่ก็ยาวนะครับ5เมตรนะครับด้านนั้นก็ยาว5เมตรจะเป็นส่วนปีกนะอันนี้จะเป็นส่วนเนื้อเลยนิ้วครึ่ง5ยาว5เมตรนะครับผมแล้วก็จะล้างหน้าไม้นิดนึงนะเพราะฝั่งนู้นเป็นรอยใบเลื่อยนะครับโอ้ฟ้าลั่นนะฝนก็จะตกนะครับผมเดี๋ยวเราบอกว่าดูดิตัวเข้านะบอกก๊อกก๊อกหนึ่งทุบแล้วเนี่ยบางทีมันบางแย่เนี่ยหนึ่งทุบหนักนะฮะต้องไปช่วยฝั่งโน้นใหญ่ยาว5เมตรนะครับอันนี้เนื้อแท่นเลยอันเมื่อตะกี้เป็นส่วนปีกนะครับเดี๋ยวพลิกเพื่อจะแต่งหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวฝานมาถากฝั่งโน้นนะครับว่ามันนี่ครับมันเป็นแบบนี้นะฮะต้องถากออกมันจะทำให้ใบเนี่ยขัดด้วยนะครับใบวงเดือนจะขัดทำให้ไม้หนีบใบครับเวลาตั้งอยู่กับพื้นโต๊ะมันจะไม่เสมอนะมันจะเป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับนิ้วครึ่ง5ยาว5เมตรนะครับหายสะเดาหินใหญ่นะหนักนะถ้าเป็นกระถินนี่ไม่รอดนะถ้าเป็นไม้กระถินนี่จะหนักพวกกระถินพวกยางนานี่จะหนักนะแต่พวกไม้สะเดาเนี่ยมันไม่หนักมันก็หนักกันแหละครับแต่ว่ามันไม่หนักเหมือนกระถินนั่นอย่าบังชาตินะนี่ครับก็จะแต่งหน้าเม็ดนึงก่อนนะฮะเพราะหน้ามันเป็นรอยเลื่อนสู้สเต็นนะครับมันไม่เสมอ
ู่เดียวกันนะไม้ท่อนเดียวทั้งหมดนะอย่างอีกชิ้นก่อนชิ้นนี้เสร็จก็ยังมีอีกชิ้นนะเรียกว่า5เมตรเป็นไม้ท่อนเดียวนะอันนี้ก็ดูยาวๆเลยนะกันเข้าไปแต่ก็ต้องดูฉากเหมือนกันนะฝั่งโน้นที่ลากก็ต้องดูฉากนะครับไม่ใช่ว่าลากอย่างเดียวนะครับลากอย่างเดียวไม้เดียวแน่นอนนะเดียวไหมนี่ก็ 5:00 น.แล้วนะฮะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมไม้ยาเม็ด50นะครับยันใบวงเดือนขนาดที่2นิ้วครับใบเราทำเองนะครับถ้าเป็นใบตลาดเนี่ยร้อนไปแล้วนะทั้งวันนะครับเมื่อร้อนมันก็สะบัดนะครับแข็ง
เป็นไม้ฟ้านะครับ 0.6 คูณ 3นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวไม่หยอดมันเดี๋ยวเร่งนี้ก่อนครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นกว่าแล้วครับตั้งแต่เช้านะครับข้าไปรูปทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาคิดนะครับว่าทั้งหมดได้กี่นิ้วนะครับไม้สะเดา11ต้นนะครับซื้อ 10,000 บาทจ้างรานกิ่งอีก 6,000 บาทนะครับอันนี้ปีกไม้นะครับผมแล้วก็ขนไปไว้ที่บ้านแล้วนะครับเจ้าของนะครับนี่ครับทั้งหมดก็เดี๋ยวก็จะมาคิดนะครับว่าจะได้สักกี่นิ้วนะครับทั้งวันเต็มๆครับวันนี้ผ่าหาหน้าก็1วันเต็มนะครับตัดโค่นลงนะครับก็อีก1วันนะครับโค่นตัดกิ่งตัดท่อนนะครับนะครับก็กำลังคิดอยู่นะครับรายการทั้งหมดนะครับมันเยอะนะครับตอนนี้ก็เกือบจะ6โมงแล้วนะฮะ6โมงเย็นนะครับนี่นะครับผมใครที่สนใจโต๊ะวงเดือนนะครับนี่ก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับ ID ไลน์0936047859นะครับผมหรือว่าไปดูเครดิตการซื้อขายกันได้นะครับที่เพจเอกบ้านนานะครับนี่ครับผมไม้สะเดา11ต้นนะครับคิดรวมยอดอยู่นะว่าทั้งหมดจะได้สักกี่นิ้วนะครับมีนิ้วครึ่ง3นิ้วครึ่ง4นิ้วครึ่ง5ไม้คาน28นะครับยาว5เมตร6เมตรนะครับแล้วก็ไม้กระดาน16นะครับแล้วก็พวกไม้ฝ้านะครับ 0.6 คูณ 3นะนี่นะครับผมทั้งหมดนะครับไม้11ต้นสะเดานะครับผมไม่ใหญ่นะได้4,600นะครับ86นิ้วนะครับ4,686นิ้วนะครับผมผมผ่านะครับนิ้วละ3.50 บาทนะครับก็คูณเข้าไปนะเอายอดนี้นะครับเอายอดนิ้วก็ไปคูณราคานะครับก็จะออกมาเป็นตัวเลขนะครับผมก็จะออกมาเป็นตัวเลขนะครับเป็นเม็ดเงินนะครับว่าจะได้กี่บาทนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ไปดูเครดิตนะครับการซื้อขายโต๊ะวงเดือนได้ที่เพจเอกบ้านนานะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็จะมาตัดไม้สะเดานะครับบริเวณนี้นะครับซื้อไว้ 7,000 นะครับต้นใหญ่เขาขายไม่แพงนะครับราคาไม้จริงๆก็น่าจะเป็นหมื่นนะครับไอ้นี้จ้างรานกิ่ง 6,000 บาทนะครับซื้อ 10,000 นะครับ11ต้นนะครับผมนี่โอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ